เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีการวางแผนการทำงานเสริมเพื่อสร้างรายได้ซึ่งสามารถทำได้แต่การลงทุนหนักๆควรเว้นไว้ก่อนในตอนนี้เรื่องของการงานอุปสรรคหลายอย่างอาจจะทำให้คุณถอดใจแต่ขอให้คุณสู้ต่อไปเพราะสิ่งที่คุณทำนั้นไกลเกินครึ่งหนึ่งแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เริ่มมีความเห็นหกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้นหลังจากผ่านอุปสรรคมาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบแต่จะไม่ใช่คนที่คุณหมายปองสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้จากความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆเรื่องของการงานในช่วงนี้ในใจเริ่มวางแผนการเปลี่ยนแปลงงานหรือการศึกษาต่อแต่การเปลี่ยนแปลงจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักก็เหมือนเพื่อนกันมากกว่าเพราะความสัมพันธ์รักไม่หมือหวาเหมือนแต่ก่อนแล้วส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้ทำความรู้จักกับใครบางคนในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินแบบน้ำซึมบ่อทรายแบบใช้จ่ายเรื่อยๆแบบไม่ทันรู้ตัวเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีงานเข้ามาทำให้คุณรับผิดชอบเยอะมากจนทำให้คุณต้องปั่นงานแหลกในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์ห่างเหินกันบ้างในช่วงนี้ส่วนคนโสดความรักในตอนนี้มักมีอุปสรรคทำให้ไม่ได้ครองรักกันไปง่ายๆสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินราบรื่นดีและจะมีรายได้เติมกระเป๋าเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานภาระหน้าที่งานของคุณหนักหน่วงไม่ใช่เล่นทางที่ดีควรรีบสะสางงานให้เสร็จสิ้นจะดีกว่าเพราะอีกไม่นานก็จะมีงานเข้ามาทำให้คุณหนักใจอีกแน่ๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่3วันดี4วันไข้ความสัมพันธ์ยังไม่แน่ไม่นอนส่วนคนโสดเนื้อคู่ก็ยังไม่โคจรเข้ามาในชีวิตคุณเลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ก็ยังราบรื่นดีแต่ไม่นานก็จะมีเรื่องจำเป็นให้คุณต้องควักกระเป๋าจ่ายอีกแน่นอนเรื่องของการงานช่วงนี้การงานก็ดีขึ้นมากแถมยังมีโอกาสที่จะขยับขยายงานไปข้างหน้าและไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านอุปสรรคมาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานทำมาหากินซึ่งคุณยอมเหนื่อยก็เพื่อที่จะให้คนข้างหลังมีความสุขสบายเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดชอบมากแต่ทำดีมากๆก็ไม่มีใครเห็นเหมือนกับปิดทองหลังพระเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักในระยะนี้มักจะมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะโสดยาวนานข้ามเดือนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามามากแต่ค่าใช้จ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานคุณต้องทำงานสร้างตัวทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองจะไปหวังพึ่งพาคนอื่นคงไม่ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าปากหนักจะไม่บอกคำว่ารักแต่ความรู้สึกทุกๆอย่างก็ยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่สถานะจริงๆของคุณคือโสดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ